กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ14หนาวลมแรงยอดดอย4องศามรสุมถล่มต่อเนื่องกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่14อากาศหนาวเย็นลมแรงยอดดอยยะเยือกมีน้ำค้างแข็งระวังอันตรายเตือนภาคใต้มรสุมถล่มต่อเนื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันที่25ธันวาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่25ธันวาคม2566ฉบับที่14เศษ320ส่วน2566ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงสำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียสและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-11 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่างทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่25ธันวาคมพ.ศ. 2566เวลา5นาฬิกาทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่25ธันวาคมพ.ศ. 2566เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่14อากาศหนาวเย็นลมแรงยอดดอยยะเยือกมีน้ำค้างแข็งระวังอันตรายเตือนภาคใต้มรสุมถล่มต่อเนื่องเปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพวันที่20ธันวาคม66ภายหลังศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อเศษ1013ส่วน2564ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารโจทก์
นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาโจทร่วมที่1นายอนามัยวงศ์ศรีชาโจทร่วมที่2กับนายชัยพลหรือพลวิภาจำเลยที่1และนางสาวสมพรหรือแตนหลักโพจำเลยที่2โดยมีโจทร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งซึ่งศาลได้พิพากษาจำคุกลุงพล2กระทงละ10ปีรวม20ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับหลักฐานที่ศาลหยิบยกขึ้นมาในการตัดสินคดีครั้งนี้คือเส้นผมของน้องชมพู่โดยคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าบริเวณที่พบศพน้องชมพู่อยู่บนเขาภูเหล็กไฟห่างจากจุดที่มีคนพบเห็นน้องชมพู่ครั้งสุดท้ายประมาณ 1.5 กิโลเมตรและเป็นทางลาดชันประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีการตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่หลายเส้นที่มีลักษณะถูกตัดด้วยของแข็งมีคมจึงเชื่อว่าน้องชมพู่ซึ่งมีอายุเพียง3ปีเศษไม่สามารถเดินขึ้นไปถึงบริเวณที่พบศพและใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมของตนเองได้แต่ต้องมีคนร้ายพาไปภายหลังเจ้าพนักงานตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าจำเลยที่1เป็นคนร้ายจึงมีการเข้าตรวจค้นรถยนต์จำเลยที่1พบเส้นผม16เส้นและวัตถุพยานอื่นโดยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเส้นผม1เส้นที่ตกอยู่ในรถยนต์จำเลยที่1มีองศาของรอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงกันกับเส้นผมผู้ตาย2เส้นซึ่งตรวจเก็บได้จากบริเวณที่พบศพน้องชมพู่เส้นผมทั้ง3เส้นดังกล่าวจึงถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันเชื่อว่าจำเลยที่1เป็นผู้ใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมน้องชมพู่แต่ด้วยเหตุที่เส้นผมมีขนาดเล็กมากจำเลยที่1จึงไม่สังเกตว่ามีเส้นผมเส้นหนึ่งตกอยู่ในรถยนต์ของตนทั้งนี้การสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจในคดีนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปยังจำเลยที่1มาแต่แรกหากเกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐานและตั้งข้อสันนิษฐานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนดังวินิจฉัยไว้ข้างต้นโดยไม่ปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องคนใดมีสาเหตุโกรธเคืองหรือมูลเหตุชักจูงใจในการใส่ร้ายจำเลยที่1จึงเชื่อว่าจำเลยที่1เป็นคนร้ายที่พาผู้ตายขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟส่วนที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันเคลื่อนย้ายศพนั้นเห็นว่าภายหลังวันเกิดเหตุจนถึงวันที่พบศพผู้ตายโจทไม่มีพยานคนใดเบิกความว่าเห็นจำเลยทั้งสองขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟแม้ผลการตรวจเส้นผม3เส้นจากบริเวณที่พบศพผู้ตายมี mtDNA ตรงกับจำเลยที่2แต่การตรวจหา mtDNA นั้นไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้เพียงแต่ระบุได้ว่าเป็นเส้นผมของบุคคลที่อยู่ในสายมารดาเดียวกับผู้ตายเท่านั้นเส้นผมดังกล่าวจึงไม่จำต้องเป็นของจำเลยที่2เพียงผู้เดียวเห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยทั้งสองในข้อหานี้พิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317 วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง2พิธาก้าวไกลระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดีล้มล้างการปกครองวันที่31มกราคม67ไต่สวนเสร็จแล้วพิธาก้าวไกลลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตานโยบายหาเสียงแก้112ล้มล้างการปกครองหรือไม่วันที่31มกราคม2567เมื่อวันที่25ธันวาคม
2566ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจระบุว่าจากกรณีนายธีรยุทธ์สุนทรเกศรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยาน2ปากคือนายพิธาและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนโดยตอบข้อซักถามของศาลและคู่กรณีคดีเป็นอันเสร็จการไต่สวนศาลนัดแถลงการด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมติในวันพุธที่วันที่31มกราคม2567เวลา 9:30 น.กับนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา 14:00 น.